เกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์รมคอมอย่างเรื่องเดตโมวียำสูตรเผ็ดที่เดหนางรัก จะเป็นอย่างไรเมื่อสาวอ้วนขี้เรผู้ใ่ฝันตามหารักแท้มานนานได้บังเอิญพบเจอกับหนุ่มรอรากับเจ้าชายที่ได้เข้ามาปิงปังเพียงแค่สบตาเท่านั้นแต่แล้วชายหนุ่มก็ดันหายไปอย่างปริศนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อออกตามหารักจึงได้เริ่มตน้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยสนับสนุนโดยร,รักเต่าทองปลาหมึกเต่าทองรสชาติีมีรักปลาหมึกแท้แทรักเต่าทอง เปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับจูเลียโจนส์สาวตัวหนุยผู้มองโลกในแง่ดีที่ฝันว่าตัวเองกําลังจะได้แต่งงานกับชายเชิมคนหนึ่งแต่ถึงแม้เขาจะเป็นชายหนุ่มรูปร่างขี้เหร่แค่ไหนจูเลียก็ถูกปฏิเสธกลับมาอยู่ดีความฝันที่โหดร้ายทําให้หญิงสาวสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเธอไม่รอช้าที่จะเขียนเรื่องทุกอย่างระบายลงไปในไดอารี่ส่วนตัวด้วยความคิดน้อยเนื้อตามใจว่าตัวเองคงไม่มีวันพบรักแท้เป็นแน่แต่เมื่อได้เหลือไปเห็นชีวิตของป้าตึกฝั่งตรงข้ามที่ต้องกลายเป็นหญิงโสดแก่ผู้โดดเดี่ รายล้อมไปด้วยฝูงแมวมากมายมันก็ทําให้จูเลียนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองต้องลองทําอะไรสักอย่างเพื่อที่ชีวิตบ้นปลายจะไม่เป็นเช่นนั้นหญิงสาวตุวย้ยนุ้ยตัดสินใจแบกร่างอันเธอทะของตัวเองออกไปอ่อยผู้ชายเกือบครึ่งเมืองด้วยความหวังว่าอาจจะมีใครสักคนสนใจเธอจากภายในแต่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนสภาพที่โทรมจนเกินงามก็ไม่ได้ดึงดูดให้ใครเข้ามาเลยแม้แต่น้อย ทำให้สุดท้ายเธอก็ต้องถอดใจกลับไปทำงานที่ร้านอาหารของครอบครัวเหมือนอย่างทุกวันตามเคยและมันก็ทำให้เห็นว่าจูเลียมีครอบครัวที่ดูซับซ้อนด้านเชื้อสายเป็นอย่างมากพ่อของเธอเป็นยูผิวดำส่วนแม่เป็นชาวอินเดียครึ่งเซี่ยวญญี่ปุ่นทำให้น้องสาวมีรูปร่างหน้าตาแบบคนเอเชียส่วนจูเลียก็เป็นสาวผิวขาวผมแดงเพียงคนเดียวที่แตกต่างจากทุกคนในครอบครัวอย่างสิ้นเชิงซึ่งสิ่งนี้มันก็ทำให้พ่อดูจะเป็นกังวลว่าลูกสาวคนโตที่มีอายุมากขึ้นจะหาสามีให้กับตัวเองไม่ได้ เขาจึงพยายามยัดเยียดให้จูเลียได้ลองออกเดทกับนิกกี้คนงานแสนสกรปรกในร้านด้วยเหตุผลที่ชายหนุ่มก็มีเชื้อสายใกล้เคียงกับพวกเขาจูเลียหยุดมองเรื่องนี้อย่างคุ่นคิดก่อนจะได้พยายามอธิบายความเชื่อเรื่องรักแท้ให้พ่อได้ฟังแต่เธอกลับถูกพ่อสาดซอสใส่หน้าพร้อมกับคำพูดปลุกให้ลูกสาวตื่นจากการเพ้อฝันและขอให้กลับไปทำงานดังเดิมระหว่างที่กำลังเสิร์ฟกาแฟให้กับลูกค้าในช่วงเชา้าสาวตุยนุยก็ได้บังเอิญพบกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีทีทั้งสองก็ต่างสบตากัน กับตองมนสะกดไปชั่วขณนะ แต่แล้วเสียงของพ่อที่ตะโกนให้ลูกสาวเร่งกลับมาเสิร์ฟอาหารก็ทําให้จูเลียต้ตองสะดุ้งออกจากผวังพร้อมกับหันไปหาผู้เป็นพ่ออย่างรวดเร็วจนเผลอใช้กา n ําร้อนที่อยู่ในมือฟาดใส่หน้าของหนุ่มคนนั้นเข้าอย่างจังทําให้เขาสลบเหมือดลงไปกองใต้โต๊ะในทันทีและเมื่อเธอได้หันกลับไปก็ไม่พบเจอเขาเสียแล้วซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้จูเลียคิดไปเองว่าเธอกําลังโดนเทมันอย่างทุกครั้งเช่นเคยส่งผลให้หญิงสาวที่ไม่สามารถรับสภาพของตัวเองได้ไหวอีกต่อไปก็ได้ตัดสินใจเข้าไปขอความช่ว ด้วยเหลือกับดรฮีทผู้ที่เป็นทั้งหมอทันตแพทย์สูตินารีและพ่อสื่อในคนคนเดียวกันซึ่งเขาก็มีผลงานจับคู่ให้กับดาราชื่อดังมากมายแถมยังขึ้นชื่อเรื่องการปรับบุคลิกอีกด้วยแต่เมื่อดรฮีทได้เห็นสภาพของจูเลียเขากลับพูดอย่างจนปัญญาที่จะช่วยเหลือเธอทําให้หญิงสาวต้องหันหลังกลับด้วยความผิดหวังพร้อมคําตัดพ้อที่ตัวเองไม่เคยได้พบเจอความรักเลยสักครั้งจากนั้นดรฮีที่อาสองสารไม่ได้ก็ได้ยินยอมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการพาจูเลียไปพบ เจอกับทีมช่างของเขาที่อู่ซ่อมรถและแล้วปฏิบัติการยกเครื่องใหม่ของสาวอ้วนขี้เรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นจูเลียถูกขึ้นเคียงแวขนดูดไขมันเรากับเป็นการเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องตัดเล็บเท้าที่แสนสกรปรกด้วยเครื่องเจียเล็ก จนในที่สุดสาวร่างนาคนปุกปุยก็แปลเปลี่ยนเป็นสาวส,าวสุดฮอตเรากับมีเวทมนต์ไม่นานจูเลียก็ได้พาตัวเองไปเข้าแข่งขันรายการเรียลิตี้หาคู่เพื่อหวังจะได้พบเจอกับความรักดูสักครั้งแต่มันก็ดันบังเอิญให้เธอได้พบเจอกับแกรนด์ชายหนุ่มเทพบุตรคนเดิมอีกครั้งซึ่งทั้งสองก็เลือกที่จะเป็นคู่เดทของกันและกันทําให้พวกเขาสามารถเอาชนะรางวัลดินเนอร์สุดหรูไปอย่างง่ายดายจากนั้นแกรนดก็ได้รับรู้ว่าจูเลียคือหญิงสาวตุย้ยนุ้ยเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารคนที่เขาเคยพบเจอเมืื่่อออหลายเดนนกแ มันก็ยิ่งทําให้สองหนุ่มสาวสนิสนมกันอย่างรวเดเร็วพวกเขาพูดคุยร่วมทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันมากมายก่อนที่ค่ำคืนสุดแสนโรแมนติกนี้จะจบด้วยการมีซัมติงกันอย่างดุดันไม่เกรงใจป้าข้างบ้านกันเลยทีเดียวหลังจากที่มั่นใจว่าชายหนุ่มในฝันคือรักแท้ที่ตามหากันมาเนิ่นาน,านจูเลียก็ไม่รอชา้าที่จะพาแกรนมาแนะนําให้กับพ่อแม่ได้รู้จัก แต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อจะไม่ค่อยถูกชะตาก,กับนุ่งคนนี้เท่าไรนักแถมแกลนยังพลาดท่าทาโถอธีคุณแย่ของจูเลียหล่นแตกยังไม่ได้ตั้งใจจนพ่อก็โกรธเคืองเขาเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จูเลียได้ตัดพ้อถึงเรื่องครอบครัวที่เข้มงวดให้กับแฟนหนุ่มได้ฟังเพราะดูเหมือนว่าที่บ้านจะเชียร์ให้เธอลงเอยกับนิกกี้เสียมากกว่าด้วยเรื่องของเชื้อสายและวัฒนธรรมที่ค,คล้ายๆกันมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หญิงสาวได้เริ่มหันกลับมาคิดว่าชีวิตคู่่่่่ขออออองเเธธกกับแลนาาาาจจะไไไปมมรดหวทํสิ ที่ครอบครัวต้องการแต่ชายหนุ่มที่ไม่คิดเช่นนั้นก็ได้บอกถึงความสําคัญหลังจากที่เขาได้พบเจอกับเธอว่ามันได้เปลี่ยนชีวิตของเขาให้วิเศษมากแค่ไหนจากนั้นแกรนดก็ไม่รอช้าที่จะพาจูเลียมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่างสายฟ้าแลบเพื่อหวังสร้างความมั่นใจให้กับเธอทําให้สุดท้ายสองหนุ่มสาวก็ได้ตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางไปต่อด้วยกันอีกครั้งอย่างมีความสุข ไม่นานทั้งสองครอบครัวก็ได้มาพบเจอกันที่บ้านของชายหนุ่มทําให้เห็นว่าพ่อแม่ของแกรน์เป็นคนมีฐานะร่ารวยที่ดิบเถื่อนและหัวสมัยใหม่ผิดกับพ่อแม่ของจูเลียที่ดูจะอึดอัดอยู่ไม่น้อยกับการจะต้องเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้พวกเขาพูดคุยกันไม่มากนะักก่อนจะตกลงกันในว่าทางฝั่งครอบครัวของว่าที่เจ้าบ่าวจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่พ่อของจูเลียก็ยังไม่เชื่อใจเขาดึงลูกสาวออกมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เธอได้ลองตัดสินใจดูมาอีกครั้งกับการ เลือกคู่ชีวิตที่แตกต่างกันมากจนเกินไปแถมพ่อก็ยังพานิกกี้แอบติดรถมาด้วยประนหนึ่งมัดมือโชกให้ลูกสาวจะต้องเลือกชายหนุ่มคนที่พ่อตั้งใจหามาให้เท่านั้นแต่จูเลียก,ก็พูดด้วยท่าทางยืนยันในรักแท้ว่าตอนนี้เธอได้พบเจอกับแกรนด์เจ้าชายในเทพนิยายของตัวเองแล้วจริงๆส่วนพ่อก็ยังไม่ไวที่จะไม่ไว้ใจชายหนุ่มคนนี้อยู่ดีและเมื่อการเยี่ยมเยียนของสองครอบครัวได้จบลงว่าทีบ่าวสาวก็ได้เข้ามาปรึกษาออก์แกไนซ์จัดงานแต่งของพวกเขา แต่ด้วยความที่ทั้งสองต้องการงานแต่งภายในไม่กี่วันหัวหน้าคนจัดงานก็ได้เสนอให้พวกเขาแต่งงานในร้านทาโกแบบเม็กซิกันสถานที่ที่พอจะหาได้ในช่วงนี้แทนซึ่งมันก็ทําให้แกรนดกับจูเลียรู้สึกลังเลอยู่ไม่น้อยเพราะหญิงสาวต้องการงานแต่งที่เป็นพิธีดั้งเดิมหัวหน้าจัดงานที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เสนอแพ็กเกจแดนเซอร์เต้นเทเวิร์กใส่ก้นสุดปังเป็นโปรโมชั่นแถมหากพวกเขาเลือกร้านทาโก้ที่เธอได้บอกเอาไว้พร้อมกับเปลี่ยนชุดเต้นโชว์ให้ดูเป็นขวัญตาแต่มันกลับทําให้ทั้งสองหวาดกลัวและ จะเอามาในทันทีจูเลียรู้สึกเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะเธอกลัวว่างานในฝันจะล่มไม่เป็นท่าทำให้แกลนที่ได้เห็นแทาทางน,นี้จึงได้พยายามเข้ามากอบกู้สถานการณ์โดยการบอกกับแฟนสาวว่าเขาพอจะรู้จักคนที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้ จากนั้นแกลนก็ได้พาจูเลียมาพบเจอกับแอนดี้คนที่เธอก็ดันคิดไปว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายแต่แท้จริงแล้วแอนดี้คือนางแบบสาวสุดฮอตที่ก็ยังเคยเป็นอดีตคู่มั่นของแกลนทําให้จูเลียเกิดความวิตกมาก,กว่าเดิมจากความสวยและเซ็กซี่ของแอนดี้ที่มีมากกว่าเธออยู่หลายเท่าตัวก่อนที่จูเลียจะได้รับรู้มาว่าพวกเขาเพิ่งเลิกกันเพียงแค่สามอาทิตย์ก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยที่แอนดี้เป็นคนทิ้งแกลนไปอีกด้วยซึ่งสาเหตุการนัดเจอกันในครั้งนี้เป็นเพราะแอนดี้รู้จักคนในวงการมากมาย ทําให้แกลนเห็นว่าเธอน่าจะช่วยเขาหาสถานที่ได้แต่มันกลับยิ่งสร้างความสั่นคลอนภายในใจให้กับจูเลียขึ้นมาทันทีถึงแม้พวกเขาจะยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้คิดอะไรต่อกันไปแล้วก็ตามและเมื่อไม่อยากให้ความสัมพันธ์ต้องแยกลงไปกว่าเดิมจูเลียยอมกัดฟันที่จะเชื่อใจแฟนหนุ่มโดยการขอให้แอนดี้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวช่วยเลือกชุดสําหรับพิธีแต่งงานซึ่งสาวฮอตก็ได้เลือกชุดเจ้าหญิงนางเอกลิเกอันฟูฟ่องให้กับจูเลียพร้อมกับคํายกยอปอปั้นกล่าวชมว่าชุดนี้เหมาะสมกับเธอที่สุดแล้วแต่ ขณะที่แอนดี้ได้คอตัวออกไปเอาของด้านนอกอยู่นั้นจูจูชุดเจ้าสาวที่ใหญ่เกินไปก็รังให้จูเลียหง,งายลมโดนเข้ากับแผงวงจรไฟฟ้าเข้าอย่างจังจนทําให้เธอหมดสติไปชั่วขณะ และเมื่อกลับมาได้หญิงสาวก็ได้สัมผัสถึงความผิดปกติในร่างกายของตัวเองเพราะในตอนนี้เธอดันได้ยินความคิดของทุกคนที่อยู่รอบข้างไปอย่างน่าประหลาดใจซึ่งเมื่อแอนดี้ได้กลับมาจูเลียก็แอบได้ยินความคิดของสาวฮอตที่แท้จริงแล้วเธอต้องการที่จะมาทำรายงานแต่งเพื่อหวังชิงแกลนกลับคืนไปเป็นของตัวเองดังเดิมก่อนที่สองสาวจะเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดูเดือดและแตกหักกันไปในที่สุด จากนั้นจูเลียที่หนักใจก็ได้เข้ามาปรึกษากับดรฮีทด้วยแทะทางร้อนรนถึงสิ่งที่เธออาจจะไม่สามารถสู้แอนดีได้ซึ่งฮีตก็ได้ขอให้หญิงสาวที่เขาสร้างมากับมือโปรดจงเชื่อใจคู่มั่นของตัวเองทิ้งความไม่มั่นใจทั้งหมดออกไปซะและทุกอย่างจะกลับมาดีเองมันเป็นคำพูดเพียงเล็กน้อยที่ทำให้จูเลียได้กลับมาคิดบวกไปอย่างง่ายดาย แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านความกังวลต่างๆที่มีอยู่ในหัวก็ทําให้ภาพของร่างเดิมได้ปรากฏในกระจกพร้อมกับคำพูดแดกดันตอกย้ําให้ได้รับรู้ว่าถึงต่อให้จูเลียจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปมากแค่ไหนสาวโอนคีเรกคนเดิมก็ยังคงอยู่ภายในร่างกายนั้นอยู่ดีมันเป็นสิ่งเดียวที่หญิงสาวไม่สามารถลบออกจากใจได้เลยแม้แต่น้อย ไม่นานการดินเนอร์ฉลองก่อนงานแต่งของสองครอบครัวก็มาถึงทุกอย่างดูจะเป็นไปได้สวยจนกระทั่งแอนดี้ได้โผล่เข้ามาขอพูดคุยกับแกลนพร้อมท่าทางงอขอขึ้นที่สุดเซ็กซี่ที่เกือบทําให้ชายหนุ่มเคลิ้มตามไปด้วยเช่นกันซึ่งเขาก็สามารถประคองสติกลับมานั่งที่เดิมของตัวเองได้ท่ามกลางสายตาเป็นกังวลของจูเลียที่เธอก็ได้ยิงคาถามพูดเปิดใจกับแฟนหนุ่มถึงการที่พรุ่งนี้พวกเขาก็จะได้เข้าพิธีแต่งงานกันแล้วและเธอก็อยากรู้ว่าแกลนยังมีใจให้กับแอนดี้อยู่ไหมเพราะเธอก็ไม่ ไม่อยากเจ็บกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งชายหนุ่มก็ได้หันมาตอบแฟนสาวด้วยสีหน้ายิ้มรับอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับแอนดี้แล้วจริงๆก่อนที่จะเปลี่ยนบรรยากาศอันตึงเครียดนี้ด้วยการเริ่มร้องเพลงไปพร้อมกับทุกคนด้วยความสนุกสนานและเมื่อเช้าของวันแต่งงานมาถึงจูเลียตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นที่ความฝันของเธอกำลังจะได้เป็นจริงนอีกไม่ช้าแต่แล้วเจ้าสิวหัวช้างไม่ใหญ่เจ้ากมก็ดันโผล่มาที่หน้าในวันสําคัญไปอย่างเลี่ยงไม่ได้มันจึงเป็นเหตุท,ที่ทําให้จูเเเลลียยไปตาาามนนัดสกิวิวพธ ขณะดเดียวกันทางฝั่งของแกลนที่กําลังรอเจ้าสาวของตัวเองอย่างใจจดใจจ่ออยู่ที่หน้าโบสก็ได้พบเจอกับแอนดี้ที่ไม่ยอมลดละความพยายามเข้ามาเกลีย้ยกล่อมเขาอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรชายหนุ่มก็ได้พูดยืนยันในรักแท้ที่เขาเองก็ตกลุมรักจูเลียมาตั้งแต่แรกเห็นก่อนที่เธอจะสวยเสียด้วยซ้ําทําให้แอนดี้ที่หมดมมกก็แทบจะไปต่อไม่เป็นแต่เมื่อจูเลียได้เดินทางมาถึงสาวสุดฮอตก็ไม่รอช้าที่จะดึงตัวชายหนุ่มเข้ามาจูบในทันทีซึ่งมันก็เป็นไปตาม ที่เจ้าสาวอย่างจูเลียจะเข้าใจผิดจากการที่เธอไม่มั่นใจมาตั้งแต่แรกแถมก็ไม่สนใจรับฟังคำแก้ตัวของแฟนหนุ่มแต่อย่างใดทำให้สุดท้ายงานแต่งงานในฝันก็ถูกยุติลงไปอย่างน่าเสียดายหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จูเลียก็ได้รับการคำขอโทษพร้อมกับของขวัญงอกคืนดีจากแฟนหนุ่มมากมายใจหนึ่งเธอก็อยากจะให้อภัยเขาแต่อีกใจก็กลัวความเจ็บปวดซ้ำรอยเกินกว่าจะรับไหว แกลนยังคงแวะเวียนไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะเข้ามาง้อเธอไม่จบสิน้นแต่มันก็ไม่สามารถทําให้จูเลียรู้สึกใจอ่อนลงได้เลยไม่แต่น้อยพอที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ลองแนะนํานิกกี้ให้กับลูกสาวได้ตัดสินใจอ,อีกสักครั้งเพื่อที่เธอจะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะนี่คือชีวิตจริงไม่ใช่เทพนิยายเหมือนอย่างที่จูเลียเคยฝันถึงหญิงสาวที่เริ่มหมดสท้า,าในรักแท้จึงได้ยอมที่จะทําตามคําแนะนําของผู้เป็นพ่อไปอย่างดยดีแต่เมื่อพิธีสาบานตนต่อ,นตอนหน้าบ หลงได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆจูเลียกลับหหนคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมากับแกลนชายหนุ่มอันเป็นที่รักด้วยสีหน้าเศร้าซ้อยที่ไม่สามารถปิดบังได้ทําให้สุดท้ายพ่อที่ไม่อยากจะต้องเป็นคนทําร้ายลูกสาวเสียเองก็ได้ตัดสินใจขอคัดค้านพิธีแต่งงานนี้ท่ามกลางความโล่งใจของแม่ที่ก็ไม่ได้อยากได้นิกกี้เป็นลูกเคยมาตั้งแต่แรกเลยด้วยเช่นกันก่อนที่พ่อจะได้เข้ามาบอกกับลูกสาวว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งที่ลูกต้องการแถมพ่อก็คิดผิดมาโดยตลอด จากนั้นพ่อก็ได้ยืนนิตยสารส่งให้กับจูเลียได้อ่านเกี่ยวกับบทความที่แกลนได้ซื้อคอลัน์ลงประกาศขอโทษเธอเอาไว้มากมายด้วยความคาดหวังที่เขาต้องการให้เธอมาหาเพื่อให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยการรอเธออยู่ที่ดาดฟ้าของตึกเอ็มไพร์สเตตอีกด้วยซึ่งจูเลียก็อ่านมันทั้งหมดด้วยความปลื้มปลิมแต่ทว่านิตยสารนี้ถูกตีพิมพ์มาเกือบ6กเดือนแล้วจากนั้นหญิงสาวก็ไม่รอช้าที่จะเร่งไปยังตึกสูงเสียดฟ้าที่สุดของเมืองเพื่อ,อออกตามหาชายอันเป็นที่รักด้วยความคาดหววัง่าาเขาจ รอเธออยู่ตรงนั้นจังหวะเดียวกันแอนดี้ก็ยังคงตามมาหลอกหลอนไม่เลิกเธอเพยายามเข้ามาขัดขวางทุกวิธีทางจูเลียที่สุดจะทนจึงได้ตัดสินใจผลักสาวฮอตตกลงบันไดไปอย่างเลือดเย็นในขณะที่แกลนก็รอเธออยู่ด้านบนนั้นเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วจริงๆซึ่งสภาพของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับคนติดเกาะทีซูผอมหน้าตาเต็มไปด้วยหนวดเขาเราก็เป็นคนละคนแถมเขาเองก็กำลังจะถอดใจกับการรอคอยในครั้งนี้ไปอีกด้วย แต่แล้วจูเลียก็ได้โผล่เข้ามาได้ทันเวลาพอดีเธอสารภาพความรู้สึกที่มีทุกอย่างให้กับเขาได้รับรู้โดยที่ทั้งสองก็ไม่อยากจะสูญเสียมันไปอีกแล้วก่อนที่พวกเขาจะลงเอยด้วยการจูเพื่อคืนดีกัน ไม่นานงานแต่งงานที่เรียบง่ายก็ถูกจัดขึ้นอีกครั้งท่ามกลางสักขีพยานของสองครอบครัวที่ก็มีดร์ฮีทคอยเข้ามาเป็นบาทหลวงประกอบพิธีให้กับสองหนุ่มสาวจากการที่เขาเพิ่งสอบใบบาทหลวงมาได้เพียงไม่นานก่อนที่ขั้นตอนต่างๆจะเสร็จสิ้นไปอย่างง่ายดายซึ่งทั้งสองก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ารักแท้นั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในนิยายเพราะถ้าหากเราเชื่อและยึดมั่นกับมันสักวันความฝันนั้นก็จะเป็นจริงสมดังใจเหมือนกับจูเลียและแกลนที่ก็ต่างเชื่อมั่นกับ โดดยตลอหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้แอนดี้ได้พบรักใหม่กับนิกกี้ป้าตึกฝั่งตรงข้ามได้แมวของจูเลียมาเป็นแฟนครอบครัวของแกรนมอบเครื่องวัดอุณหภูมิมิจิสำหรับการตั้งครรภ์ให้กับจูเลียเป็นของขวัญแต่งงานซึ่งมันก็เป็นของตกทอดส่งต่อกันมาแล้วหลายชั่วอายุคนด้วยความคาดหวังว่าทั้งสองจะมีทาย,ยาต,ตัวน้อยให้ได้ชื่นชมกัน,นอีกไม่ชา้าพ่อของจูเลียได้เข้ามากล่าวแสดงความยินดีกับลูกสาวพร้อมปลดปล่อยเธอจากข้อผูกมัด ยกเลิกตำแหน่งพนักง,งานร้านอาหารของครอบครัวไปตลอดกาลทำให้ต่อจากนี้จูเลียก็ไม่จำเป็นจะต้องคอยไปช่วยงานที่บ้านอีกแล้วนั่นเองหญิงสาวโอบก,กอดพ่อแทนคำขอบคุณก่อนที่พวกเขาจะได้ร่ำลาจากกันออกมาและเมื่อถึงช่วงฮันนีมูนทั้งสองก็เลือกที่จะไปยังเกาะกะโหลกเพื่อถ่ายทำวิดีโอชีวิตของคนพื้นเมืองกับคิงของที่พวกเขานับถือดูเทพเจ้าผู้อรารักขาเกาะแห่งนี้โดยการจับแอนดี้เป็นเครื่องบูชายันเพื่อล่อมันออกมาซึ่งก็ดูเหมือนสาวฮอตจะแอบชอบการเล่นนิ้วของลิงยั อยู่ไม่น้อยก่อนที่เธอจะถูกมันทุบหายวับจมดินลงไปในที่สุดและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ